มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3เช็คด่วนงวดนี้ใครได้เท่าไหร่คลังเตรียมต่อนะคะคนละครึ่งเฟส3เมื่อวันที่5มีนาคมนะคะนักกิจดาศีนาวิจารณาปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเตรียมหารือนโยบายกับนายสุพัฒนพงษ์พันมีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรอมวพลังงานและนายอาคมเติมธิยาไพศิษฐ์รอมวคลังนะคะขยายมาตรการคนละครึ่งเฟสที่3ที่มาตรการเฟสที่1และ2จะครบกำหนดในวันที่31มีนาคมว่าจะขยายต่อไปเลยหรือไม่หรือว่าเป็นช่วงเวลาใดและจะครอบคลุมผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม15ล้านคนที่ได้สิทธิ์เดิมไม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่หรือว่าเปิดลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนั้นให้สิทธิ์กับทุกคนที่อยากจะได้ตอนนี้ต้องออกแบบโครงการให้ชัดเจนก่อนที่เสนอคณะรัฐมนตรีครม.เห็นชอบถ้าฝ่ายนโยบายเห็นว่าจะไม่มีโครงการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอื่นๆออกมาก็สามารถเสนอโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้ซึ่งหลักการต้องใกล้เคียงกับของเดิมแต่จะดูเวลาที่เหมาะสมว่าจะให้ต่อเนื่องไปเลยหรือว่าจะเว้นช่วงไว้แล้วจะให้สิทธิ์กี่คนจำเป็นต้อง15ล้านคนไหมหรือจะให้30คนเท่าเราชนะแต่ถ้าถามใจก็คือใครอยากได้ต้องได้หมดนายกฤษดาได้กล่าวค่ะสำหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ต้องแก้ข้อบกพร่องเดิมที่มีโครงการเฟส1และ2เช่นต้องรวมภาคบริการจากเดิมที่ซื้อได้เฉพาะสินค้าซึ่งจะต้องขอหารือกับธนาคารกรุงไทยว่ามีภาคบริการเข้าร่วมโครงการในฐานข้อมูลมากน้อยแค่ไหนและสาเหตุที่ควรขยายมาตรการเฟสที่3ออกไปเพราะเห็นว่าต้องการรักษาแรงส่งให้เศรษฐกิจฟื้นฟูต่อไปได้เป็นการช่วยเหลือทุกภาคส่วนร้านค้ารายเล็กทั้งสินค้าและก็บริการกว่า2ล้านรายให้มีส่วนร่วมช่วยกันจับจ่ายใช้สอยคนละครึ่งกับรัฐบาลนายกฤษดานะคะกล่าวว่าส่วนวงเงินที่จะให้เบื้องต้นคาดว่าจะไม่ได้ให้500บาทเหมือนเฟส2ซึ่งอาจจะน้อยเกินไปแต่หากจะให้รายละ 3,000 ถึง 3,500 บาทนาน3เดือนก็ต้องดูว่ามีเงินเหลือพอหรือไม่ซึ่งตอนนี้เงินกู้จากพรก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทในส่วนวงเงินเยียวยา 5.5 แสนล้านบาทใช้ไปเกือบหมดแล้วจึงเหลือวงเงินในส่วนฟื้นฟูอีกประมาณ 2แสนล้านบาทที่จะนำมาใช้ได้ก็ขึ้นอยู่กับฝ่ายนโยบายว่าจะจ่ายเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมส่วนข้อเสนอของนายสุพัฒนพงษ์ให้ลดอัตราภาษีเงินด้านนิติบุคคล 20% เพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทยนั้นต้องไปพิจารณาว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้วอัตราภาษีไทยสูงเกินไปหรือไม่เช่นสิงคโปร์อยู่ที่ 18% แต่บางประเทศก็สูงกว่าที่ไทยมากในมุมมองก็คือถ้าลดภาษีก็ต้องช่วยเรื่องของการแข่งขันจูงใจลงทุนเพิ่มเติมได้แต่การเสนอต้องทำเป็นแพ็กเกจลดภาษีเงินด้านนิติบุคคลและต้องจัดเก็บรายได้จากตัวอื่นมาทดแทนด้วยมารอลุ้นนะคะว่าจะมีคนละครึ่งเฟสที่3หรือเปล่าถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะคะทางทีมงานเองจะรีบนำมาอัปเดตให้ฟังทันทีค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ